สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเชื่อเอ็กซี่นะฮะวันนี้นะฮะเราเอารถบอกเลย 5,000 โลพูดแค่นี้พอไหมฮะ 5,000 โลด้านหลังผมนี่นะฮะคุณไม่ต้องตกใจว่ามีอย่างนี้ด้วยหรอรถมือ2มีแบบนี้ด้วยหรอที่นี่ที่เดียวครับเอ็กโฮมคาร์ครับเรามีรถสวยข้อที่1ปีใหม่ข้อที่2 3ไม่น้อยนะฮะวันนี้ทุกท่านนะมาพบกับด้านหลังแล้วนะฮะกับเจ้าPorsche Cayman นะฮะ718นะฮะปี2017วิ่ง 5,000 กิโลเหมือนป้ายแดงรถไม่เคยทำสีสักชิ้นเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูนะครับว่ารถเป็นแบบไหนเชิญครับอ่ะนะฮะผมต้องบอกเลยว่าไฟเนี่ยเป็นไฟตัวใหม่ตัวท็อปแล้วนะครับล้อเป็นล้อคาเรล่านะครับขอบ20นะฮะสวยมากๆนะครับเหมือนใหม่นะฮะใหม่กิ๊บเลยนะเจ้าของซื้อมาเนี่ยประวัติเนี่ยเจ้าของซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะฮะดูด้านในครับอยากให้ทุกท่านได้ดมกลิ่นเลยกันเลยนะฮะเหมือนที่ผมดมเลยนะฮะว่าทำไมรู้ไหมฮะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับนี่นะให้ทุกท่านได้ดูภายในกันเลยนะฮะว่าเหมือนใหม่ไหมสดจริงๆไหมทุกท่านนะฮะดูกันเลยนะครับต้องบอกก่อนดูซอกประตูนะครับไม่มีการทำสีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสภาพสดๆได้แต่ล้างน้ำอย่างเดียวยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะเพราะว่าแทบจะไม่ต้องแต่ผมจะเพิ่มคุณภาพโดยการเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกให้เข้าอีกนะฮะกับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะว่าด้านหลังเป็นยังไงไฟท้ายเป็นยังไงบ้างนะฮะสวยไหมครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยนะครับลองเข้ามาฟังเสียงท่อกันหน่อยไหมครับนะครับลองเข้ามาฟังเสียงท่อหน่อยไหมครับดูไฟท้ายด้วยฮะดูบั้นท้ายดูบั้นท้ายเป็นยังไงครับผมบอกเลยนะฮะว่าผมชอบมากๆนะฮะกับเจ้าบั้นท้ายและไฟท้ายที่เป็น LED แบบนี้สวยงามขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับเปิดมานะครับต้องบอกก่อนว่า Porsche เนี่ยเป็นเครื่องวางกลางทำให้มีห้องเก็บสัมภาระอยู่ด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยสดงดงามจริงๆซีนเป็นไงฮะซีนไม่เคยทำเลยคุณเข้าใจว่ารถป้ายแดงเป็นยังไงคันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับคันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างนะฮะด้านคนขับกันบ้างเพื่อเปิดเข้ามาเป็นยังไงครับข้างนี้ก็กลิ่นใหม่อีกแล้วนะฮะคุณดูเบาะเลยนะฮะจุดสัมผัสที่เยอะที่สุดเหมือนป้ายแดงนะโอเคคุณดูเลขไมค์เดี๋ยวขึ้นไปดูเลขไมค์กันนะฮะดูจอนะครับคุณขึ้นไปดูเลขไมค์นะครับ 5,000 กิโลมีออปชั่นสปอร์ตโคโนด้วยนะฮะอยู่ตรงด้านกลางนี้นะฮะโอเคครับมาดูด้านหน้าเราวนกันอีกรอบนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆนะฮะเป็นสีที่ทุกคนนะฮะตามหาก็คือสีแดงนะฮะต้องบอกเลยว่าแดงเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะผมบอกเลยวันนี้นะฮะผมเจ้าขายเจ้า718คันนี้นะฮะเท่าไหร่รู้ไหมนะครับเท่าไหร่รู้ไหมฟังราคาดีๆนะครับ 5,490,000 บาทครับประหยัดจากป้ายแดงล้านกว่าบาทนะฮะแดงนี่6,500,000นะฮะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้4,500,000ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะฮะถูกที่สุดในประเทศไทย2.79 นะครับต้องบอกเลยว่าถูกมากๆผ่อนเริ่มต้นเพียง 80,000 ต้นๆนะวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมพามาพบกับเจ้า718 Cayman คันที่วิ่งน้อยที่สุดในประเทศไทยนะวันนี้นะครับต้องบอกก่อนคุณคือผู้โชคดีนะครับกับรายการนะฮะขอบคุณที่ทุกท่านนะติดตามผมด้วยนะฮะกับรายการเชื่อ X นะครับคันนี้ผมการันตีดีแน่นอนนะสวัสดีครับ